เราจะเริ่มเฟซไลฟ์กันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกราบสวัสดีค่ะพี่น้องมวลชนแดงหิ่งห้อยปฏิวัตินะคะเราจะตั้งชื่อของพวกเราอย่างนี้โดยที่พี่น้องอยากจะตั้งชื่อพี่น้องยังไงก็ตามใจนะคะแต่พี่ดานำเสนอค่ะว่าหิ่งห้อยมันเป็นแมลงที่มีแสงในตัวมันเองนะคะแล้วถ้าเวลามาเป็นฝูงๆในใหญ่ๆอยู่ในต้นใกล้ต้นลำพูเห็นไหมคะว่ามันเรืองแสงสว่างไปทั้งลำต้นเรียกว่าเราไปเที่ยวถึงไหนนะคะทางไอ้ดำเนินสะดวกลาดบุรีอะไรทางนั้นใช่ไหมคะที่มันมีต้นลำพูแล้วที่เขาไปเที่ยวแถวนั้นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเพราะพี่ดาก็เลยนึกถึงพี่น้องทุกคนนะคะว่าที่พี่ดาคิดถึงพี่น้องว่าเป็นมวลชนหญิงน้อยก็คือเราวันนี้เรามีแสงอยู่ในตัวแล้วนะคะเป็นแสงแห่งประชาธิปไตยค่ะเราก็เลยมีกำลังใจนะคะที่จะต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประเทศไทยให้จงได้ในวันนึงวันนี้พี่ดาจะมาเฟซไลฟ์กับพี่น้องนะคะในตอนที่ชื่อว่าทันสมัยมากเลยค่ะพี่น้องตอนที่ชื่อว่าบทบาทไอ้ตุเลในไทยบทบาทไอ้ตุเลใน USA สหรัฐอเมริกาค่ะพี่น้องคะมันสนุกสนานมากเลยค่ะเรามาพูดถึงไอ้ตุเลบทบาทในประเทศไทยของมันวันนี้กับรัฐบาลคสช.เผด็จการสุดขั้วชั่วสุดขีดนะคะมันทำอะไรกับพี่น้องบ้างวันนี้พี่ดาตกใจมากเลยนะคะว่านอกจากมันริดรอนสิทธิพี่น้องหลายๆอย่างนี่นะนโยบายต่างๆที่คิดว่าเป็นรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวคือคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างที่มันพูดนี่ก็คือมึงอย่าไปยกเลิกนู่นนี่นั่นโน่นในสิ่งที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ว่ารถเมล์ฟรีไฟฟ้าฟรีอะไรต่างๆเนี่ยนะในความริดรอนไปหมดนะครับ30 บาทรักษาทุกโรควันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็เขาเรียกว่าบอนไซไปแล้วนะคะทำให้พี่น้องก็เดือดร้อนกับโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วไงคะพี่ดามาเห็นข่าวนี้พี่ดาตกใจค่ะมันยกเลิกหนี้กับพี่น้องนั่นป้าแกหาข้อมูลก่อนนะครับพี่น้องเขาบอกว่ามันกำลังจะแก้กฎหมายนะคะระบบเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุมันบอกว่าคือวันนี้เนี่ยนะคะนโยบายเนี่ยไม่ถูกทิศถูกทางมันจะทำให้ถูกทิศถูกทางแต่ครูกำลังจะบอกว่ามึงนั่นแหละกำลังจะทำถูกผิดทิศผิดทางคือพี่น้องประชาชนได้600 บาท60 ปีได้600 บาทต่อเดือนเนี่ยมันไม่พอกินหรอกค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะคะลูกหลานให้มาบ้างแล้วมีตรงนี้บ้างก็ยังพออยู่ได้บ้านพักคนชราก็ต้องดูแลให้ดีโทรพี่ดาไปประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนสมัยรัฐบาลท่านนายกทักษิณนะคะโฮมสเตย์ของเขาเนี่ยโอ้โหโคตรจะดีเลยค่ะพี่น้องคืออย่าว่าแต่บ้านพักคนชราอยู่เลยค่ะคนที่มีพ่อแม่ที่เป็นคนชรานะคะเขาอยากจะไปอยู่ที่บ้านพักคนชราในเวลากลางวันแล้วก็เย็นก็จะรับกลับบ้านก็ได้มาส่งนะเขาก็จะมีที่ที่พักผ่อนคุยกันมีกิจกรรมทำอะไรแต่มีอะไรที่แบบว่าทำคนชราเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันแล้วคนชราบ้านพักคนชราของเขาที่นั่นดีมากเลยค่ะนั่งวิวแชร์นี่ก็อาบน้ำเพลนได้นะคะเข้าไปถึงปุ๊บมันก็เหมือนต้องเข้าไปนั่งอยู่ในถ้วยกาแฟนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะข้างในเป็นเก้าอี้อยู่ข้างในอาบน้ำตัวเองทำอะไรตัวเองเสร็จแล้วก็ออกมานั่งวิวแชร์ไปได้เองเลยค่ะแล้วเขามีกิจกรรมต่างๆทำให้คนชราไม่ซึมเศร้าแล้วก็ดูแลของเขาอย่างดีมากเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรฮะลองสเตย์ไม่ใช่โฮมสเตย์ลองสเตย์สำหรับคนชราของเขาดีมากแต่ประเทศไทยเนี่ยริดรอนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งแบบคือคนในประเทศไทยเนี่ยคนยากคนจนถึงชนชั้นกลางเนี่ยตั้ง70%กว่าของ70 ล้านคนนะคะอย่างที่เราก็รู้นะคะว่าคนร่ำคนรวยในประเทศไทยเนี่ยมันมีไม่ถึง 10% แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในมือกำมือคนพวกนี้90-90%ของทรัพยากรธรรมชาติการเข้าถึงสิ่งทุกอย่างหรือผูกขาดประเทศแต่คนอีก 90% ของประเทศจาก70 ล้านคนเนี่ย60 กว่าล้านคนน่ะได้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์หรือเข้าถึงของประชาชนแค่ 10% เนี่ยค่ะแล้ววันนี้ยังไงคะรัฐบาลบอกว่าจะแก้ระเบียบผู้สูงอายุใหม่แล้วก็มีการบอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยไอ้ใครบ้างในที่ได้600ต่อเดือนเนี่ยนะถ้าใครเนี่ยนะมาบอกว่าขอยกเลิกตัวเองซะก็จะให้แลกเหรียญค่ะแลกเหรียญเจ้าคุณธงชัยพี่ดาก็ไม่รู้ว่าเจ้าคุณธงชัยเป็นใครนะคะขอโทษเหรียญเจ้าคุณธงชัยแดกได้ไหมก็ขอไปกับพี่น้องขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพจะบ้าเหรอ
ให้คนเขาซึ่งเขาได้เดือนละ600นี่ก็จะไม่พอกินอยู่แล้วบอกเขาบอกว่าถ้าไม่คือจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปให้กับคนที่ยากจนจริงๆแล้วมึงรู้ได้ไงว่าใครยากจนจริงใครยากจนไม่จริงก็เหมือนที่มันบอกให้ไปลงทะเบียนคนจนหน่อยของมันเนี่ยนะคะแล้วนโยบายประชานิยมอะไรต่างๆ30 บาทลูกตาทุกโลกอะไรเนี่ยมันจะยกเลิกหมดเลยแต่มันจะเอาคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในไอ้โครงการไอ้คนยากคนจนอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยนะคะซึ่งยาหอมจนวันนี้เนี่ยนะคะเป็นแต่นโยบายเป็นแต่สิ่งที่จับจดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3 ปีมาแล้วนะคะไม่เคยเกิดอะไรดีๆให้กับประชาชนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้บอกว่า600 บาทให้มาบอกว่าไม่เอาแล้วแล้วก็จะให้เหรียญท่านเจ้าคุณธงชัยเป็นไงคะเอาไปบูชาแล้วก็ท้องอิ่มไหมคะเออแล้วขอบอกเลยนะคะคนในประเทศไทยเนี่ยมันเห็นแก่ตัวค่ะพี่น้องบางทีมีรายได้อยู่นะคะแต่ก็ยังไปรับไอ้เบี้ยยังชีพคนชรา600 บาทพี่ดาเนี่ยวันนี้68 ปีกับ6 เดือนแล้วนะคะยังไม่เคยไปขอนะคะไอ้600เนี่ยมีสิทธิ์คือมันเล่นให้ทุกคนไปหมดอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือให้ทุกคนหมดถ้าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันในประเทศเขาก็ไม่เอานะคะแต่คนที่เขาไปรับนี่แปลว่าเขาต้องใช้นะคะมันไม่เข้าใจมันขออภัยกับมันเชื่อมากและเป็นไงคะพี่น้องพี่ดามีตัวเลขนะคะว่าเขาบอกว่าเงินเนี่ยนะคะที่คนเบี้ยคนชราเนี่ยนะคะปี2157 58 59 60เนี่ยเอาเฉพาะช่วงของมันนะคะเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยนะคะใช้งบ60,000 ล้านต่อปีนะคะมันไม่ใช่ภาระของรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลแต่งบประมาณเนี่ยนะคะที่ตั้งออกมาเนี่ยนะใช้ตรงนี้เนี่ยนะคะตั้ง61ล้านของปี57 61ล้าน4แสนนะคะปี58 61ล้าน8แสนปี59 63ล้าน2แสนปี60 64ล้าน7แสนนะคะแต่ยังไงรู้ไหมคะพี่น้องเขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะได้เงินจากงบเนี่ยปี58 61ล้าน5แล้วก็คิดไปล่วงหน้านะคะว่าถ้าถึงปี2567นะคะเบี้ยยังชีพของคนชราเนี่ยมันจะขึ้นไปตั้ง 89,700 กว่าล้านแล้วก็ปี2167นี่นะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปถึง 95,171 ล้านแต่ขอโทษค่ะแล้วบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะคะเท่าไหร่รู้ไหมครับเบี้ยยังชีพของคนชราที่ยากจน61,000 ล้านแต่บำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะ 144,000 แล้วถ้าเป็นปี2567จะเป็น 209,000 หรือถึง 313,000 ล้านค่ะแตกต่างกันนะคะ 46,000 ล้านของปี58แล้วถ้าไปถึงปี67 2ตัวเลขนะคะจะแตกต่างกันถึง 115,000 หรือ 115,000 41 ล้านบาทเนี่ยค่ะวิธีที่จะทำให้ดีเนี่ยนะคะก็คือต้องเคลียร์จากเงินที่เป็นบำเหน็จบำนาญของข้าราชการคนแก่นี่นะคะทำไมคะให้แต่พวกพ้องตัวเองให้แต่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการอะไรแต่ไม่อะไรแบบนี้นะคะแต่แทนที่จะเนี่ยมีตัวเลขเลยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ100%ต่องบประมาณทั้งหมดแค่ 2.38% แต่บำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยนะคะ 5.62% ของงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะคะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอีก 1.81% เนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องงบดูแลข้าราชการมีสัดส่วนถึง 51.6% ของงบสวัสดิการสังคมปี59ดูสิเนี่ยคือมันเป็นตัวเลขที่ทุเรศมากแล้วมันก็บอกว่ามันบอกว่าคนไทยขี้เกียจแล้วก็ที่เราเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆมันอวดค่ะบอกว่าปี2117เนี่ยนะเดิมที2116เนี่ยคนไทยเนี่ยนะอันดับการแข่งขันในโลกเนี่ยนะฮะเราเดิมทีปีที่แล้วนี่อยู่ที่34มาปีนี้ดีขึ้นเป็นลำดับที่32แต่มันเป็นตัวเลขลวงค่ะพี่น้องคืออันดับที่ดีขึ้นแต่ได้ความว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียแผลเขาหลุดลุ่ยเลยค่ะพี่น้อง
นี่นะคะแพ้มาเลเซียแพ้สิงคโปร์นะคะเนี่ยเขาเป็นลำดับ2มาเลเซียลำดับ24นะคะแล้วก็ไทยเนี่ยนะคะในปี60เนี่ยค่ะยังแพ้สิงคโปร์ยังแพ้มาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้นมันการแข่งขันด้วยตัวเลขเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยมีคนมาด่าไงอย่าเอาตัวเลขประเทศอื่นมาตีเปรียบเทียบเลยทำยังไงให้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีจะกินดีกว่านะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจไม่อยากมาลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าค่าแรงคนงานแพงขึ้นจาก300ไงฮะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์รับประกันที่300บอกว่าค่าแรงมากขึ้นก็เลยทำให้เขาไม่มาลงทุนความจริงไม่ใช่ค่ะสาเหตุนักธุรกิจไม่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะรัฐประหารและรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพระบบข้าราชการและรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพนโยบายไม่แน่นอนศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ำมีคอร์รัปชันสูงแรงงานไม่มีการศึกษามากเพียงพอก็เพราะว่าไม่เคยที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้รับการฝึกกับเรื่องราวที่ทันสมัยไงฮะนะคะแล้วก็แรงงานไม่มีการศึกษามากพอภาษียุ่งยากนะยุบยับยุ่งยากนะคะแล้วโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ดีเพียงพอนี่คือสาเหตุทั้งหมดแต่สาเหตุข้างล่างนะคะไม่คือเป็นสาเหตุที่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเองนะคะแต่รัฐประหารการรัฐประหารและก็รัฐบาลไม่เคยมีเสถียรภาพนะคะและก็ระบบข้าราชการไม่มีประสิทธิภาพไร้ประสิทธิภาพนโยบายไม่แน่นอนของประเทศเนี่ยนะคะเขาเข้ามาลงทุนเนี่ยแล้วเขาก็เจอมาเฟียเนี่ยนะเขาก็ไม่อยากจะมาลงทุนเนี่ยค่ะดังนั้นจึงบอกได้เลยค่ะว่านักลงทุนไม่อยากลงทุนเพราะรัฐประหารนะคะแล้วก็การเมืองยุ่งๆ3ปีซ้อนเลยนะคะตัวเลขแย่มากค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องดังนั้นนี่คือบทบาทของไอ้ควายตู้ทุกตูเล่เนี่ยนะคะกับการใช้มาตรา44กับการใช้กฎหมายที่มันร่างขึ้นมาเองเนี่ยนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยถอยหลังลงคลองประเทศไทยลำบากประชาชนลำบากพี่ดาเห็นภาพพ่อค้าแม่ค้าขายของที่ตลาดนะคะนั่งตบยุงค่ะคนก็ไม่มาซื้อสงสัยต้องเก็บกระถิ่นข้างรั้วนะคะปลูกผักบุ้งเองนะคะหากินเองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองแล้วค่ะไปซื้อกินก็จะไม่ไหวเป็นอย่างนั้นนะคะพี่น้องแล้วยังไงคะอีกอันนึงค่ะที่พี่ดาตกใจมากก็คือมันบอกว่ามันจะเก็บภาษีน้ำพี่น้องประชาชนค่ะแล้วมันเร็วมากเลยนะมันออกมาบอกว่าเฮ้ยเขาต้องเก็บภาษีน้ำนะเพราะว่า นั่งพูดอยู่ข้างถนนนะคะรถก็ผ่านมาก็สงสัยพี่ดาทำอะไรนะคะค่ะก็ชูอีโป้งให้ค่ะนะค่ะจะบอกพี่ร้องว่าเสียสมาธิจริงๆเลยมาตักใจเราค่ะภาษีน้ำเดิมทีน้ำในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะซื้อน้ำใช้เนี่ยนะคะมันก็แพงเวอร์แล้วนะคะแล้วยังไงอ่ะคุณภาพน้ำในประเทศไทยก็ห่วยแตกนะคะในต่างประเทศนี่นะเปิดก๊อกก็กินได้แต่ประเทศไทยนี่นะมีหนอนมีปิงไหลมาตามก๊อกด้วยแล้วยังไงก็พี่น้องคุณแม่เจ้าเขาไปค่ะถ้าไม่แตะดังไหมคะดังไปไหมคะนี่ค่ะด้วยความร้านอาหารตรงนี้ก็ออกมาดูพี่ดาพูดอะไรเอ้ยพี่ดาก็บอกพูดไม่ดังมากนะเอาละค่ะเอาละเราไปต่อกันดีกว่านะไหนๆก็เสียสมาธิละทักทายพี่น้องสักนิดนะคะน้องวิไลค่ะสวัสดีจ้าคุณดาที่น่ารักชมอยู่ที่เชียงใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าพี่น้องทางเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือทั้งหมดนะเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะพี่น้องทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางภาคใต้และก็สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคนอีสานสุดที่หักของเอดาด้วยค่ะอย่าน้อยใจนะคะที่พี่ดาชื่อว่าชุดที่ฮักของพี่ดาคือคนอีสานจริงๆพี่ดาก็รักพี่น้องทุกๆภาคอะค่ะเพราะว่าเราคือคนไทยเมื่อเราทุกคนเท่ากันความรักของพี่ดาแบ่งปันให้ทุกๆคนเท่ากันค่ะ I love you นะคะ I love you ค่ะน้องคุณถาวรน้องสมพรน้องคุณชัยวัฒน์นะคะใช่ค่ะมันอะไรภาษีเหล้าภาษีบุหรี่พี่น้องจะลงแดงตายกันหมดแล้วนะคะมันไม่รู้มันอะไรของมันนักหนานะคะคุณบุญชอบคุณ
คีตพัทชื่อเพราะจังเลยอ๋อส่งมาจากประเทศไหนคะเนี่ยกลับมาเมื่อไหร่คะยังกลับมาได้ค่ะประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยกลับมาได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเอาไปขังคุกแล้วมันก็จะเอาไปอะไรนะปรับทัศนคติแล้วเดี๋ยววิดาก็อะไรติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อไปค่ะนะคะค่ะแล้วก็เขียนเป็นภาษาอะไรคะนั่นน่ะอ่านดูแล้วไม่รู้ภาษาเขมรป่ะคะนั่นน่ะค่ะคุณบุญชอบพี่ดาครับสบายดีหรือครับก็วันนี้สบายดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อ2วันก่อนไม่สบายก็เป็นหวัดไอค่ะเมื่อกี้นี่ยังไอโชว์เล็กน้อยค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องเรามาต่อกันว่าด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะภาษีน้ําคุณแม่เจ้าพี่น้องค่ะพี่ดาเห็นแล้วเนี่ยนะครับเป็นห่วงพี่น้องมากเลยค่ะคือพอทําแบบนี้เนี่ยนะคะมันเก็บภาษีขึ้นทุกอย่างมันก็จะทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกๆอย่างแล้วได้ความว่าคนที่เขาผลิตของมาขายพี่น้องเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมขาดทุนกำไรเขาก็ต้องขึ้นราคาสินค้าทุกอย่างภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินฝืดมันก็จะเกิดขึ้นทั้งสองอย่างคือเงินมันไร้ค่าแต่ในประเทศหารายได้ไม่พอมันก็จะฝืดเคืองมันก็ฝืดเคืองนะคะพี่น้องพี่ดาเห็นมันบอกนะคะว่าการจัดเก็บภาษีของมันพี่น้องไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรื่องการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันจะเป็นจะต้องทำเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะใช้น้ำเพราะคิดว่าน้ำไม่มีค่าไม่มีราคาก็เลยใช้ฟุ่มเฟือยมันโทษพี่น้องนะคะพี่น้องทั้งจริงๆนะคะสนามกอล์ฟเขาสอยดาวของมันเนี่ยนะแต่ละที่เนี่ยมันเอาน้ำไปลดหญ้าเรียกว่าต้นน้ำลำธารเนี่ยไปลดหญ้าเนี่ยนะคะทำให้เขาเรียกอะไรนะคะสภาพแวดล้อมของทางน้ำของประเทศไทยเสียหายก็เพราะไอ้พวกบ้านเนี่ยค่ะมันไปยึดภูเขามันยึดต้นน้ำลำธารให้ไหลสวยงามเข้าบ้านมันอย่างเงี้ยนะคะมันบอกอย่างนี้ค่ะมันบอกว่าบ้านเราเนี่ยนะมีลุ่มน้ำตั้ง10-25แห่งก็ต้องดูแลนะคะลุ่มน้ำต่างๆอัตราจัดเก็บเป็นเรื่องใหญ่เป็นภาษีแบบใหม่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพมีการเก็บเงินค่าภาษีใช้น้ำโดยแบ่งผู้ใช้เป็น3กลุ่ม1กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อดำรงชีพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าภาษีแต่ค่าน้ำเนี่ยเราเสียนี่ก็จะแพงเวอร์นะคะน้ำรั่วน้ำไหลสารพัดอย่างเนี่ยนะโอ้โหค่าน้ำบ้านเราก็แพงอยู่แล้วนะคะมันบอกว่ากลุ่มใช้เพื่อดำรงชีพไม่เสียค่าใช้น้ำก็คือเราใช้ตามบ้านนี่ไม่เสียแต่ชาวไร่ชาวนาเขาใช้ตามบ้านแต่มันบอกว่ากลุ่มที่2คือกลุ่มใช้เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อการเกษตรพาณิชย์เพื่อการเกษตรพาณิชย์ไอ้ชิบหายก็เขาทำมาหากินเขาปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ก็เพื่อเอาไปขายแล้วขายแล้วเนี่ยนะรายได้ก็เสียภาษีแล้วเอาน้ำที่ไปลดนี่ก็เสียภาษีเขาก็เรียกเสียทรัพย์เสียซ้อนเงี้ยนะคะแปลว่าอะไรคะเนี่ยแต่มันบอกว่าไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาทเมตรแล้วการท่องเที่ยวแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะร้านอาหารธุรกิจค้าขายตอนนี้ตวงน้ำเอาน้ำใส่ขวดเอาใส่เครื่องกรองน้ำไปขายโดนด้วยนะคะเท่าไหร่เนี่ย 1-3 บาทต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นสนามกอล์ฟปิดมีการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองไอ้ต่อมีอะไรเนี่ยปิดประปาใช้เองก็จะไม่เกิน3บาทต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าเกษตรกรขนาดใหญ่เกษตรกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่น้ำที่ใช้ในกิจการขนาดใหญ่ตานี้แหละเต็มเพดานเลยเขาก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าแค่เขาเลี้ยงกุ้งเขาก็โวยวายมานะคะแค่เขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยถ้าเขาเลี้ยงกุ้ง1ไร่นะคะเขาต้องจ่ายค่าภาษีอีกตั้ง 8,000 แล้วกุ้งขึ้นราคามั้ยคะแล้วอย่างอื่นอีกล่ะคะกุ้งปลาอะไรสารพัดอย่างเนี่ยค่ะแล้วจะกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยนะคะอย่างที่คลิปที่แล้วพี่ดาวบอกอะค่ะว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกทักษิณบอกว่าเราต้องทำเศษกระดาษให้เป็นเงินวันนี้มันกำลังทำเงินเป็นเศษกระดาษเพราะว่าทั้งเกิดเงินเฟ้อทั้งเกิดเงินฝืดในประเทศไทยทุกอย่างเนี่ยนะคะแล้วก็ถึงจุดที่วิกฤตชาติจนกระทั่งถึงจุดล้มละลายคนไม่มีจะกินเกิดการปล้นจี้ฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็มาใช้ความรุนแรงกับประชาชนมันจะต้องเกิดสงครามกลางเมืองมันก็จะเข้าสู่ยุคตรงนั้นวันนี้ธนาคาร5แห่งก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเกิดการจะไปควบคุมว่าจดจ้องมันก็เหมือนตอนในปี3940นั่นแหละค่ะ
ที่มันจะเกิดฟองสบู่แตกค่าเงินบาทลอยตัวแล้วก็ IMF เข้ามาเนี่ยพี่น้องต้องระวังนะคะภายในสิ้นปีนี้ต้นปีหน้าอีกปีนึงไม่ไหวมันจะกลายเป็นค่ะมีคนเดินผ่านมาโพสท่าอาจใส่กล้องโอเค thank you so much โอเค beautifulI love you. Okay. Okay. Thank you. คนโฮมเลสค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่เขตละแวกนี้นะคะเป็นเขตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะจะมีพวกโฮมเลสจะมีพวกค้ายาบ้าเขาจับได้เขาก็ไล่มันออกไปไหนไม่ค่อยได้ค่ะก็จับคนติดคุกติดไล่มันออกมาเพราะว่าประเทศนี้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยถ้าเขาไปขับไล่คนมากๆนะคะนั่นคือละเมิดสิทธิชนเขายากจนเขาไม่มีจะกินเขาก็นอนข้างถนนเนี่ยก็ทำอะไรก็ไม่ได้ประเทศนี้เขาค่อนข้างเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่ได้ไปทำให้คนเดือดร้อนมากๆก็ต้องปล่อยไปอย่างนี้ค่ะอะไรค่ะพี่น้องเรามาต่อกันนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการจัดเก็บภาษีน้ำเนี่ยนะคะนี่ก็คือการบีบกระชับพี่น้องในขณะที่มันกอบโกยเป็นรวยเอ้ารวยเอานะรวยกันติดอันดับกันวุ่นวายไปหมดนะคะแต่พี่น้องต้องลำบากขนาดนี้พี่ดาเป็นห่วงจริงๆค่ะเพราะพี่ดาอยู่ที่นี่เนี่ยนะพี่ดามีกินมีอยู่พอสบายของตัวเองอยู่หรอกค่ะนะฮะแล้วเรื่องน้ำเนี่ยก็ต้องเรียกได้เลยเพราะว่ามันเป็นปัจจัย4ของมนุษย์นะคะกับการที่ทำจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องประเทศไทยไม่ใช่ประเทศตะวันออกกลางนะคะต้องไปกลั่นน้ำทะเลใช้จะบ้าหรือเปล่ากันเนี่ยเฮ้ยแล้วแถมในความว่าคนนั่นก็พูดบอกไม่เห็นด้วยคนนี้ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยแต่มันออกมาแล้วค่ะมันเขียนกฎหมายแม่กฎหมายลูกกฎหมายให้คนพ่อคนแม่มันแล้วนะคะเดือนตุลาเนี่ยมันเก็บภาษีพี่น้องแล้วค่ะคุณแม่เจ้าเอาล่ะค่ะอันนี้ก็คือบทบาทควายตู้ตุ๊ตู่เลวันนี้ออกนอกประเทศไป 2-3 วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับเนี่ยนะคะแต่บทบาทในประเทศไทยก็คือกระชับอำนาจกระชับการผูกขาดประเทศอยู่ในความร่ำรวยของพวกมันแต่พี่น้องประชาชนอดอยากยากไร้ลำบากขึ้นลำบากขึ้นลำบากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้บทบาทของควายตู้ตุ๊ตู่เลอยู่ในต่างประเทศเป็นไงคะพี่ดาวโพสให้ดูแล้วเห็นไหมคะพี่น้องมันมาเขาบอกเลยค่ะว่ามาปุ๊บเขาจะให้พบใช่ไหมคะพี่น้องเดี๋ยวพี่ดาจะโพสภาพขึ้นไปให้ดูนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยนะจะจับมือเขานะยกมือตกไม่รู้กี่ทีนะคะคุณช้ำเนี่ยนะเขาก็เป็นคนหามคาแรคเตอร์ของเขาประมาณนั้นนะไม่แคร์ใครอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประเภทออกจะเถื่อนเล็กน้อยเขายืนไม่ได้มองหน้าไม่สนใจเลยนะพอยื่นมือจะจับจนกว่าเขาจะหันมาเจอเนี่ยเขาจับแบบว่าดูแล้วไม่ให้เกียรติเลยนะคะแล้วพี่ดาวเพิ่งสังเกตค่ะพี่น้องมีที่ไหนเขามีพรมแดงปูเข้าไปในทำเนียบเข้าไปในที่จะมาพบปะพูดคุยกันนะคะผัวเมียทรัมป์คนยืนอยู่บนพรมแดงไอ้สองคนนี้ยืนหยุดคือเขาเรียกว่าเขตเผด็จการกับเขตประชาธิปไตยนะคะเขาไม่ให้เขามายืนในพรมแดงเลยทั้งผัวเมียค่ะพี่น้องแล้วอะไรอีกไหมคะพี่น้องมันมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าตามกำหนดการเนี่ยมาเจอตอน10โมงกว่าๆนะคะจะคุยด้วยประมาณ2ชั่วโมงถึงประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆถึง3ชั่วโมงคือกำหนดการโดยประมาณว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ไม่ไหนบ้างเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมคะพี่น้องพอทันทีที่เจอกันปุ๊บเนี่ยนะเข้ามาปุ๊บโอ้โหถุยเลยนะถุยให้ล่ามแปลนะคะถึงการความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกา200เท่าไหร่ปีแล้วนู่นนี่คือเขาเรียกว่าอยากจะถุยอยากจะโชว์นะคะแต่ด้วยความว่าทําเขาเย็บกลับมาเรื่องเดียวพี่ดาเชื่อว่าเขามีการวางกรอบของเขาไว้แล้วนะคะว่าคุยเรื่องเดียวคือการบีบให้ประเทศไทยเนี่ยต้องรับเรื่องโรฮิงญาจากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนที่เขาต้องหนีภัยอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วประเทศในแถวๆนั้นเนี่ยนะเขาผลักดันออกแล้วก็อเมริกานี่เป็นประเทศเขาเรียกอะไรฮะประเทศมหาอำนาจที่ถูกบีบมาอีกทีจากสังคมโลกค่ะว่าต้องไปให้ประเทศแถวๆนั้นอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เลยให้นี่มาแล้วพี่น้องคิดดูสิคะว่าไม่ได้รับเกียรติอะไรเลยคือพอคุยปุ๊บเขาแย่เรื่องโรฮิงญามาปุ๊บเนี่ยนะตอบรับเสร็จแล้วก็ให้รัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวเลยนะคะว่าจะรับโรฮิงญาบริจาคเงินเลยนะคะจะช่วยเรื่องโรฮิงญานี่ตั้ง
3แสนล้านนั่นไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ดาจะไปเอารายละเอียดอันนี้มาให้ดูนะคะขอโทษคนไทยจนไม่ดีไม่มีจะแดกไอ้อะไรนะฮะนโยบายประชานิยมที่บอกว่าสวัสดิการอะไรนะฮะอะไรนะฮะไม่ใช่ค่ะเขาเรียกอะไรนะสวัสดิการสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้าหรือว่านโยบายไอ้เรียนฟรีนโยบายอะไรต่างๆของประชาชนเนี่ยนะเสือกดูแลไม่ยังไม่ดูแลให้ดีเลยนะคะเสือกรับปากเขานะคะเรื่องโรฮิงญาก็ได้ความว่าก็เสียค่าโง่เขาละค่ะเพราะว่าได้ความว่านั่งคุยกับเขาเขามีกำหนดการตรงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะเลี้ยงข้าวเที่ยงได้ความว่าคุยอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะคุณทรัมป์เขาได้ประโยคที่เขาต้องการแล้วนะคะเขาลุกบอกว่าเขาจะไปฉี่ก็ไม่พูดอะไรด้วยต่อเลยนะคะก็คณะทำงานคุยอะไรก็ว่ากันไปแล้วพี่น้องรู้ไหมคะจงสังเกตให้ดีค่ะว่าทุกๆประเทศในโลกอาคันตุกะมาเขาจะต้องเลี้ยงดินเนอร์ซิตดาวดินเนอร์ในประเทศไทยก็เห็นใช่ไหมคะว่าถ้าอาคันตุกะมาราชคันตุกะมาอะไรก็ตามเนี่ยนะรัฐบาลจะต้องเลี้ยงซิตดาวดินเนอร์แต่นี่ขอโทษค่ะเขาเลี้ยงข้าวมื้อเที่ยงค่ะแล้วมึงก็กลับไปซะเนี่ยค่ะแล้วมันก็แค่ได้ภาพจับมือกับเขาเอาไปอวดสลิ่มนกหวีดไอ้หน้าโง่นะคะว่าอุ๊ยประเทศนี้เขายังต้อนรับรัฐบาลเผด็จการกู้เปล่าเลยค่ะยืนอยู่นอกพรมแดงนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็พี่ดาก็มีอีกเรื่องนึงนะคะอัปเดตว่าด้วยเรื่องที่บอกว่าคุณโอ๊ควันนี้เนี่ยนะฮะอ่านข่าวคงชัดลึกมาสักครู่นี้พูดไม่รู้จะพูดไปถึงไหนแล้วนะคะว่าคนที่โดนเรื่องราวนี้เนี่ยนะฮะมีหลักฐานว่า149คน150คนแล้วสำคัญที่สุดคือไอ้พระจุลนะคะไอ้คนของไอ้เปรมประตูหลังเนี่ยนะคะมันเป็นคนรับเงินนู่นนี่นั่นโน่นและยังมีมูลนิธิของเปรมอีกแล้วก็ยังมีหลายชื่อใครตั้งมากมายได้พูดออกไปในให้สังคมรู้นะคะก็มีออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำสำนวนนี่นั่นโน่นจะยังไม่เรียกคุณอกหรอกนะที่ไหนได้เอาเลยค่ะเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็ระบบกล่าวหาของประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็ต้องบอกพี่น้องเขาว่าไม่ว่าพวกท้องของเราใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาเรื่องอะไรนะคะเราก็จะต้องออกมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเนี่ยวันนี้พี่ดาก็ดีใจค่ะว่าคุณชัดชาติได้ออกมาอารยะขัดขืนถึงจะออกมาช้า2วันก็ยังดีค่ะเพราะว่าก็ต้องดูทางหนีทีไล่นะคะเพราะถ้ามันเรียกให้มาทำงานกับมันเนี่ยนะไม่ทำงานกับมันก็อาจจะซวยค่ะถูกปรับภาษีคือมันจะเป็นขุดคุยโน่นนี่นั่นโน่นนะคะเอาผิดหาเรื่องนะคะแต่ว่าคุณชัดชาติคิดว่าคงจะมีเกราะป้องกันตัวระดับหนึ่งนะคะปฏิเสธมันได้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะต้องดูนะคะว่าคุณโอ๊กมันก็จะต้องเอาเดินไปสู่จนถึงวันนี้งานกันได้วันนี้เราก็จะต้องออกมาขุดคุยคนอื่นๆนี่นะชี้มันชี้นำในสังคมไทยว่าระบบกล่าวหาไม่ไต่สวนเพราะมึงต้องไต่สวนทุกคนแล้วก็เขียนเป็นสำนวนทั้งหมดร้อยกว่าคนเนี่ยเพราะเส้นทางเงินทองมันเป็นยังไงเส้นทางเงินทองของอันเนี้ยเขาก็บอกไปแล้วจบไปแล้วคดีมันจะหมดอายุความไงคะในเดือนนี้แหละมันก็เลยจะต้องเล่นเขาแล้วคนอื่นๆถ้ามันไม่เล่นเนี่ยเขาหมดอายุความหมดนะคะพี่น้องโอเคไหมคะแบบนั้นน่ะใช่ไหมคะพี่ดาก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะพี่น้องเอาละค่ะเราคุยกันมานานเท่าไหร่แล้วนี่เอาละค่ะพี่น้องพี่ดาคิดว่าพี่ดาทักพี่น้องกันนะคะคุณทองสุขสวัสดีครับคุณพงศักดิ์อิสราเอลอยู่กลางทะเลทรายเขายังบริหารน้ำได้ก็ใช่สิคะดูบงดูใบเนี่ยนะคะโอ้ยต้นไม้สวยงามค่ะนายกทำให้ใครๆเขาหัวเราะคนไทยใช่ค่ะมันตลกจริงๆค่ะมันมีภาพไงคะเขาเขียนเนี่ยนะมันเป็นตลกมาที่ประเทศเนี้ยตัวตลกค่ะสวัสดีครับคุณไพฑูรย์ค่ะให้คุณไพฤทธิ์ให้กำลังใจพี่ดาตลอดค่ะคุณน้องอรทัยค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะวันนี้พี่ดาคิดว่าพี่ดาจะเฟซไลฟ์ประมาณนี้เนาะมันมีอะไรพี่ดาคุยอีกโอ้มีเรื่องนึงนะคะแต่เรื่องนี้ยังไม่น่าเล่าวันนี้ควรจะเล่าวันอื่นไหนดูซิมีข้อมูลอะไรอันนึงมาว่าด้วยเรื่องหลานเงินของงบกลาโหม
ของงบมหาไทยของงบอะไรของมันเนี่ยนะคะคือเขาเรียกอะไรนะฮะกินจนกระทั่งประเทศไทยจะเหลือคือจะล้มละลายอยู่แล้วอะค่ะถ้าพี่น้องคอยดูก็แล้วกันนะคะสลิมเหลืองนกหวีดทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งนะคะถึงตัวพวกคุณคุณก็ไม่ใช่พวกอยู่ในหัวของมันแค่ 10% คุณยังหลงอยู่เอาละค่ะพี่น้องคะส่งติ๊กแตงติ๊กแตงเข้ามาให้พี่ดาดูหน่อยค่ะพี่ดาคิดถึงจังเลยวันนี้เสียงดีขึ้นหน่อยนะคะมาเลยนะคะก็รีบมาออกอากาศกับพี่น้องรู้ไหมคะว่านั่งอยู่ข้างถนนเนี่ยนะคะที่นี่ห้าทุ่มค่ะพี่น้องเป็นบ่ายโมงพี่ดาหนาวนะคะเนี่ยมือพี่ดาเย็นนะคะแต่พี่ดาอยากเจอค่ะเพราะพี่ดานัดกับพี่น้องไว้แล้วไงคะว่าไม่สนใจไม่ว่าใครทำคลิปคนไหนก็ตามนะคะให้พี่น้องให้กำลังใจแล้วก็ดูทุกคนนะคะทุกวิทยากรแต่ละท่านเขาก็จะให้ความรู้ในเรื่องการต่อสู้ของพวกเราผูกใจกันของพวกเราที่จะสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับการต่อสู้ของทุกคนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะคะเราสนับสนุนกันทุกกลุ่มค่ะเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งจิ๊กซอว์หนึ่งคนหนึ่งกลุ่มของเราคือหนึ่งกลุ่มก้อนจิ๊กซอแล้วก็ทุกกลุ่มของเราวันหนึ่งเนี่ยมาต่อกันเป็นคำว่าระบอบประชาธิปไตยที่จะยั่งยืนในประเทศเพื่อลูกหลานเรานะคะเอาละค่ะคุณกิติศักดิ์ค่ะคุณอรไทยคุณวิบูลค่ะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะทนายอู๊ดพี่ดาฝากความคิดถึงด้วยนะคะฝากความคิดถึงน้องไผ่ด้วยนะคะพี่น้องคะไปดูแลน้องไผ่ให้พี่ดาด้วยนะไปดูแลคุณสมยศนะคะไปดูแลใครอีกอ่ะทุกคนนะคะคุณตู่ที่ยังอยู่ในคุกคนที่ได้ประกันออกมาแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูแลเพื่อนเรานะคะแล้วก็พี่น้องที่เขาเป็นนักต่อสู้นิรนามไม่ว่าจะอยู่เรือนจำไหนในประเทศไทยนะคะเราต้องไปดูแลกันค่ะอย่าดูแลแต่แกนนำนะคะเพราะเราคนไทยเรามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันความเป็นคนเท่าเทียมกันพี่น้องเราคนไหนที่ต้องประสบชะตากรรมเราต้องไปปกป้องกันค่ะนะคะยิ่งเรารักกันเท่าไหร่เนี่ยนะคะมันก็จะดิ้นตายเท่านั้นนะคะและวันหนึ่งนะคะอีกไม่นานหรอกค่ะกับการที่มันถังแตกแล้วมันก็ผลาญงบด้วยการซื้ออาวุธสงครามแตกสิ่งที่จะต้องทำให้พี่น้องยังชีพอยู่ได้โอกาสที่มีให้กับพี่น้องการจัดหารายได้ให้พี่น้องภาษีก็เก็บไม่ได้เนี่ยค่ะสารพัดอย่างนะคะค่ะอย่าลืมนะคะไปดูแลน้องไผ่พี่วิดาด้วยนะคะค่ะน้องอรไทยค่ะเอาละค่ะพี่น้องฮะวันนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะเราจะต้องมาค้านชื่อกันเป็นประจำนะคะให้รู้มันกันเป็นเลยค่ะว่าตรงนี้จะมีใครบ้างนะคะเราจะขานชื่อกันเป็นประจำเราจะมีเรตติ้งของเรานี่นะพุ่งกระโชดเนี่ยนะและเราจะถือว่าตรงนี้เนี่ยนะคือเส้นทางที่เราจะติดต่อกันได้และวันหนึ่งถ้าวันวอเวลานอของเราเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะมีเครือข่ายตรงไหนบ้างที่จะประสานเป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมของเรานะคะล้อมประเทศไทยจากต่างประเทศและในประเทศจะลุกขึ้นพร้อมๆกันรับยันมันแล้วก็ลุกในหนึ่งวันในวันหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เราคุยกันไปนานเท่าไหร่แล้วก็บอกหูนะคะเอาเป็นว่าพี่ดาก็จะจบด้วยการร้องเพลงให้พี่น้องฟังโอเคไหมคะพี่ดาร้องเพลงให้ฟังนะคะคุณกฤติมาน้องกฤติมาคุณประพัฒน์สอนน้องประพัฒน์สอนน้องซาซีนาคนเดินดินชีวิตสุดค่อยค่ะเอาละค่ะพี่ดากำลังจะเริ่มถูกโฮมเลสมารบกวนนะคะเดินเพื่อนบ้านไปมาน่ากลัวเอาเป็นว่าเราร้องเพลงกันดีกว่านะคะพี่น้องหนึ่งเพลงก่อนจากไปด้วยเพลงรักสาวเสื้อแดงของณัฐวุฒิมาฟังกันเลยค่ะติ๊งแตงติ๊งแตงหน่อยค่ะพี่ดาจะรักสาวเสื้อแดงแล้วนะคะน้องใส่เสื้อแดงแข็งแรงจริงน้องหัวใจรุ่นเด้ออึ้งเล็กรุ่นใหญ่ประชาธิปไตยหนึ่งเดียว
ไม่กลัวแดดฝนหนาวก็ทนนัดไม่เคยเบี้ยวเสื้อแดงใครเจอต้องเลี้ยวสวยจริงเที่ยวติดตรึงใจสู้อย่างอดทนหน้ามุนไม่เคยหวั่นเกรงจำลองสนที่ปวดเบ่งงายเก่งเมื่อเจอสามวัยบ้านเมืองวันนี้เหมือนจะมีพวกนักเลงใหญ่เขายึดบ้านเมืองเอาไว้คิดต่างไม่ได้ทำลายคนดีขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครมาจี้ไล่อารยาขัดขืนที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ไอ้ยุทธมันต้องพังพังพังป้องกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่คนไทยต้องรวมพลังเปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องร่วมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงขอจับมือสู้ส่วนพี่จะอยู่คู่น้องแผ่นดินสีทองอย่ายอมให้ใครขยี้ไล่อารยาที่ฝืนความดีเสื้อแดงสู้จริงอย่างนี้ไอ้เลหรือทั้งคณะของมันจะต้องพังพังพังป้องกติกาต้านอาณาธิปไตยประชาชนต้องเป็นใหญ่คนไทยต้องรวมพลังเปิดใจให้รู้รักเสื้อแดงคนสู้ไม่สางประชาธิปไตยที่หวังต้องรวมกันสร้างด้วยคนเสื้อแดงเพลงมันมีแค่สองนาทีกว่าพี่ดาก็เลยต้องดำน้ำต่อเองกับพี่น้องค่ะเอาละค่ะติงแตงติงแตงมาล่ำลากันนะคะหนาวค่ะก็คงจะต้องไปละถ้าพรุ่งนี้สะดวกก็จะมาทักทายพี่น้องเฟซไลฟ์กันอีกนะคะเฟซไลฟ์สดแล้วก็เรามาค้านชื่อกันเป็นประจำนะคะว่าเรายังสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะเราท้อได้แต่เราไม่ถอยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะพี่น้องจะบอกพี่น้องว่าตรงนี้นะคะที่พี่ดานั่งอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นโลกาสามค่ะจดเอาไว้ว่าแถวนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวเขียนให้ดูแล้วกันว่ามันชื่ออะไรนะคะพี่น้องเอาเป็นว่าจะให้พี่น้องได้ชมนิดนึงว่าตรงกันข้ามเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนี้มันเป็นโลกาสามที่ผลิตเหรียญผลิตธนบัตรของประเทศนี้นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเขาย้ายไปที่อื่นละพี่ดาก็เลยจะให้พี่น้องได้ดูนะคะดูวิวแถวนี้นิดนึงเดี๋ยวนะคะพี่น้องนี่ค่ะ5 ทุ่มแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือโรงกษาปนะคะวันนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วค่ะเอาละค่ะพี่ดาจะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไอ้แล้วไอ้แล้วอยู่